เสียเข้าไปเวอร์วังอลังการมากนะครับฝาขวดน้ำอัดลมจอรูอุดเข้าไปงอมันนิดเดียวนะแล้วผมก็เสียเข้าไปเป็นไงพี่ชมดูดีขึ้นไหมครับเสียงน้ำเบาลงด้วยแล้วก็มีการบังคับออกซิเจนให้เฉียงลงด้านล่างด้วยนะผมใช้งบไปแค่6บาทนะผู้ชมสวัสดีครับ YouTube วันนี้ผมขออนุญาตตั้งกล้องนะผู้ชมนะเพราะว่าพี่เจมไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทำหัวเจ็ตนะผู้ชมนะหัวเจ็ตเหมือนที่ผู้ชมน่าจะเห็นไปที่ต้นคลิปแล้วแหละนะครับผมน่าจะตัดตอนที่เสร็จแล้วมาให้ผู้ชมได้ดูแล้วล่ะนะครับพอถ้าเกิดไม่สำเร็จคลิปนี้ก็คงไม่ได้ลง อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับมี3ทางนะข้อต่อ3ทางนะครับ1อันมีท่อขนาดเดียวกันเลยนะผู้ชมเห็นไหมมันเสียบกันได้พอดีเลยนะครับตัวนี้ก็คือ3ทาง6หุ่นนะครับตัวนี้ก็คือท่อ6หุ่นเหมือนกันนะฝาครับฝาขวดน้ำฝาขวดน้ำอารมณ์ฝาขวดน้ำดื่มก็ได้นะแล้วก็กรรไกรแล้วก็มีดนะครับวิธีการก็คือผู้ชมไอ้ท่อตัวนี้ที่มันขนาดเดียวกันเนี่ยเสียบด้านบนเลยไปเร็วเลยนะวันนี้ไปเร็วเลยนะครับตัวนี้เป็นท่อสำหรับนำอากาศนะผู้ชมนะแล้วก็ฝาน้ำอารมณ์ตัวนี้เราจะตัดให้มีขนาดเท่ากันกับตัวท่อนะครับเพราะไอ้ตัวฝาเนี่ยนะครับเราจะตัดให้พอดีสำหรับการที่เราจะยัดเข้าไปในรูนี้ได้นะครับเนี่ยจะเสียบเข้าไปได้พอดีเลยเห็นไหมผู้ชมแต่ว่าเราอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งยัดเข้าไปแน่นนะเราจะต้องทำการเจาะรูก่อนนะครับพยายามเจาะให้มันกึ่งกลางผู้ชมแต่ว่าเบี้ยวได้นิดหน่อยครับเบี้ยวนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะครับของเราเองบ้านเราเองครับเราไม่ได้ทำขายครับอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นนะถ้าจะมีคนมาติเราก็ถามเราตัวเราเองดูครับว่าเขาได้ออกเงินช่วยเราหรือเปล่านะครับเขาได้ลงแรงช่วยเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ลงแรงช่วยเราเขาไม่ได้ออกตังค์ช่วยเราก็ปล่อยเข้าไปครับไอ้คนติมันก็มีทําได้แค่ติอะครับเดี๋ยวเราคว้านนะครับคว้านจนได้รูขนาดรูที่ต้องการนะคือไอ้ตัวรูตัวนี้มันมีผลนะผู้ชมมันมีผลกับการที่ปริมาณออกซิเจนปริมาณน้ำที่ออกมารวมถึง อายุการใช้งานของปั๊มน้ำเราด้วยนะตัวนี้มีผลนะครับอ่ะเรามาอธิบายก่อนนะรูนี้ผมทำรูเล็กไว้นะครับเพราะว่าจะทำเป็นตัวอย่างให้ผู้ชมดูก่อนนะครับวิธีการทำงานนะก็คือเราเอาตัวนี้ตัวฝาเนี่ยที่เราเจาะรูไว้แล้วเนี่ยยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปให้มันชนกับเดี๋ยวเอาใหม่ในข้อต่อเนี่ยมันจะมีร่องเห็นไหมผู้ชมมันจะมีร่องอยู่นะครับเรายัดเข้าไปให้มันพอดีกับร่องเลยนะครับแล้วก็มาร์กไว้ว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่มีฝานะจะลบไหมวะเนี่ย แล้วก็เวลาเราไปติดตั้งเนี่ยเราก็เอาฝั่งที่มีฝาเนี่ยนะครับยัดเข้าไปในท่อยัดเข้าไปในท่อที่เดินมาจากปั๊มอ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับน้ำก็จะวิ่งผ่านมาตรงนี้นะมาเจอกับรูนะครับที่เราใส่ทำฝาไว้ใช่ไหมพอเจอรูปุ๊บแรงดันน้ำจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าขนาดท่อตัวนี้มันเป็น6หุ่นนะครับโดนบีบให้ผ่านด้วยรูที่ขนาดเล็กนะตรงนี้จะเกิดเป็นแรงฉีดครับแรงอัดนะครับแรงอัดจะวิ่งผ่านอากาศนะครับที่วิ่งมากับท่ออากาศด้านบนนะออกมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะมีทั้งน้ําและอากาศรวมกันนะครับเกิดเป็นน้ําที่มีออกซิเจนพุ่งออกมาถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวดูตอนสาธิตก็จะเข้าใจนะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องรูตรงนี้สำคัญนะครับตั้งใจฟังนิดนึงนะคือรูตรงนี้นะผู้ชมยิ่งรูเล็กจะทำให้แรงอัดน้ำมากขึ้นนะครับแรงอัดน้ำมากขึ้นออกซิเจนที่พุ่งออกมาก็จะมากขึ้นนะครับแต่ถ้ารูเล็กมากเกินไปนะครับปั๊มน้ำเราก็จะ
ก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับมันส่งผลให้ปั๊มน้ำพังเร็วขึ้นนะครับดังนั้นรูตัวนี้ไม่ต้องเล็กมากนะผู้ชมผู้ชมจะใช้วิธีลองทำเล็กดูก่อนถ้าเกิดออกซิเจนออกพอผู้ชมก็ค่อยๆมาคว้านให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับใหญ่ๆขึ้นเอาให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่ออกซิเจนจะออกแบบนั้นปั๊มเราจะไม่ทำงานหนักนะครับปั๊มเราก็จะใช้งานได้ทนทานบ่อของผมใช้หัวเจ็ตมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มทำบ่อเลย2ปีกว่าละยังไม่มีอาการของปั๊มน้ำเสียหรือชำรุดเลยนะครับหลักการก็แบบนี้แหละผู้ชมผมว่าผมคว้านใหญ่เลยดีกว่าปั๊มน้ำผมมันแรงอยู่นะครับทำใหญ่ๆเลยดีกว่าปั๊มจะได้ไม่พังผมเอาเซฟนะครับอากาศจะเบาลงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูเท่านี้ก่อนแล้วกันลอกเอาพวกเศษเนี่ยทิ้งไปเลยนะครับรูนี้นะครับผู้ชมอาจจะทำรูตามผมแล้วอาจจะออกหรือไม่ออกก็ได้นะมันขึ้นอยู่กับขนาดปั๊มของผู้ชมด้วยนะครับขึ้นอยู่กับแรงดันปั๊มนะฉะนั้นไปจูนกันเองนะรูเท่าไหนจะเหมาะกับปั๊มของเราไปหาดูนะเดี๋ยวผมจะลองเท่านี้แล้วกันแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งดูนะฮะมันจะลบไหมเนี่ยลบจริงด้วยเว้ยเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นท่อขนาด6หุ่นที่ผมติดตั้งไว้ที่อ่างอยู่แล้วนะครับเราจะทำการเสียบหัวเจ็ตที่เราทำขึ้นมาเองเมื่อสักครู่นะฮะเข้าไปนะตัวนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมอธิบายดีกว่าฝาเราอยู่ตรงนี้นะฝาที่เราติดตั้งไว้อยู่ฝั่งนี้นะครับเราเสียบฝั่งที่มีฝานะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับน้ำที่มีแรงดันน้ำปกตินะครับโดนลดขนาดด้วยฝาพลาสติกเมื่อสักครู่นี้นะครับทำให้เกิดแรงดันที่สูงขึ้นนะมาผสมกับท่ออากาศนะครับที่เราลอยไว้เหนือน้ำนะครับจะผสมออกมากลายเป็นน้ำบวกออกซิเจนนะครับพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเสียบเลยแต่ผมจะบอกว่าต้องเสียบให้ถูกทางนะฝาอยู่ฝั่งนี้เราเสียบฝั่งนี้นะครับถ้าผู้ชมไปเสียบผิดอ่ะไปเสียบฝั่งนี้น้ำแทนที่จะออกมาพร้อมกับออกซิเจนที่ฝั่งนี้นะกลายเป็นว่าน้ำจะพุ่งขึ้นบนแทนอันนี้จริงอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าผิดพลาดแต่ว่ามีคนทำพลาดมาเยอะมากนะนี่นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้เป็นฝานะครับฝั่งนี้เป็นฝานะเสียบไปเลยเสียงจะโหนกหูนิดนึงนะผู้ชมนะเป็นไงครับผู้ชมเดี๋ยวให้ดูอีกทีนี่นะแรงดันน้ำปกติเลยนะครับแรงดันน้ำไม่ได้รุนแรงอะไรเวอร์วังเลยนะผมเอาหัวเจ็ตที่ทำเองนะเสียบเข้าไปเป็นไงผู้ชมเวอร์วังอลังการมากนะครับโหนกหูใช่ไหมถ้าโหนกหูนะเดี๋ยวผมไปเอาฝาขวดน้ำมาทำอะไรให้ดูแป๊บนึง A few moments later นี่นะครับฝาขวดน้ำอัดลมจอรูอุดเข้าไปแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันเห็นน้ำที่กระเซ็นไหมน้ำที่กระเซ็นขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดมันกระเด็นออกมานอกบ่อเยอะๆนะนานเข้าเพราะเราเปิดปั๊มน้ำตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมน้ำจะลดลงนะระดับน้ำจะลดลงนะให้เราเอาท่อครับท่อขนาดเดียวกันเลยท่อของหุ่นเนี่ยขนาดเดียวกันกับฝั่งนี้นี่แหละไปลนไฟครับลนไฟด้วยเทียนก็ได้ด้วยไฟแช็กก็ได้นะแล้วงอมันนิดเดียวแค่นี้เห็นไหมไว้ดูชัดๆงอมันนิดเดียวนะแล้วผมก็เสียบเข้าไปฝั่งไหนดีเอาฝั่งนี้แล้วกันฝั่งนี้แหละโอ้น้ำกระชอกเป็นไงพี่ชมดูดีขึ้นไหมครับเสียงน้ำเบาลงด้วย
แล้วก็มีการบังคับออกซิเจนให้เฉียงลงด้านล่างด้วยนะนี่ก็เป็นไอเดียนะครับสำหรับการใช้วัสดุนะครับง่ายๆในการทำหัวเจ็ตนะครับงบประมาณแค่6บาทเท่านั้นนะผู้ชมนะหรือถ้าเกิดผู้ชมไม่มีท่อเนี่ยผู้ชมไปซื้อท่อเนี่ยนะครับถ้าเข้าแบ่งขายก็ประมาณเม็ดละไม่เกิน10บาทนะครับเพราะว่า4เม็ดนี่มัน38บาทเองผู้ชมท่อยาวๆแบบนี้นะ4เม็ดมัน38บาทนะครับถ้าเราไปซื้อมาเม็ดนึงก็เห็นเขาแบ่งขายกันอยู่ที่10บาทนะครับหรือถ้าเกิดเรามีเศษท่ออยู่ภายที่บ้านแล้วเราก็ตัดไปเลยครับถูกๆฝาแล้วลมก็ไม่ได้ซื้ออยู่แล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าผมจะนำเสนองานอะไรนะครับแต่ว่าก็คงเป็นงานที่ประหยัดนะครับตามสไตล์ของผมนี่แหละนะครับเพราะว่าความถูกความประหยัดคือวิธีนินจาของผมนะครับถ้าเกิดผู้ชมชอบคลิปนี้นะยังไงผมฝากกดไลค์ให้หน่อยนะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องน้องใหม่ขอใจไม่ไหม้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีเด้อจะเด้อบ๊ายบาย